สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ป้าหนาลุงเดินชาแนลค่ะวันนี้นะคะเป็นเช้าวันหยุดค่ะนะคะป้าหนาก็เลยทำอาหารเช้ากินนะคะเป็นอาหารไทยนะคะที่คนไทยเราคุ้นเคยกันนะคะเพื่อนๆแต่ว่าลุงเดินไม่น่าจะทานด้วยค่ะป้าหนาก็ทำIrish breakfast ให้ลุงเดินนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะป้าหนาก็เลยมาทำอาหารเช้าของป้าหนานะคะทำข้าวผัดแหนมนะคะเพื่อนแหนมได้มาจากร้านเอเชียนะคะเป็นแหนมมาจากเมืองไทยนะคะผัดง่ายๆค่ะมีข้าวอยู่น้อยนึงค่ะก็เลยอยากทำข้าวผัดแหนมน่าจะได้แล้วนะคะแหนมข้าวใส่ไปเลยค่ะลืมใส่ไข่ขอโทษขออภัยนะคะอันนี้นะคะแม่ครัวจำเป็นใส่ทีหลังก็ได้มาแล้วค่ะไข่มาแล้วโอ้ยเนาะค่ะทำข้าวผัดลืมใส่ไข่ไม่ค่อยบ่ค่อยได้ทำกินนะจ๊ะเพื่อนๆเหมือนกันลืมท่านลืมนี่ได้เนาะจ๊ะก็ใส่อันนี้กันเลยค่ะซีอิ๊วขาวใส่ซีอิ๊วดำไปจักหน่อยนะคะเพิ่มสีสันนิดเดียวก็สามนิดเดียวจ้ะเติมน้ำตาลไปจับโบกนึงจ้ะน้อยเดียวตักบานน้อยนึงไปตักเค็มน้อยนึงจ้ะหอมหัวใหญ่ใส่ลงไปเลยจ้ะเพื่อนน้ำตาลมันก็จะบ้านๆหน่อยนะคะเพราะว่าผัดแบบบ้านๆจ้าทำเองกินเองนะคะไม่เป็นไรนะคะแซ่บหรือเปล่าแซ่บจะค่อยว่ากันอีกทีนึงนะจ๊ะเดี๋ยวรอให้หอมหัวใหญ่มันสุกนะคะแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมผักชีเอามะเขือเทศเดี๋ยวละมะเขือเทศใส่เข้าไปนะคะหอมผักชีต้นหอมนะคะใส่เข้าไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวป้าหนาก็จะติดเตาเลยนะคะเพื่อนๆจ้ะติดเตาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันนะคะเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะคะเพื่อนๆเมนูนี้เพิ่งทำครั้งแรกเลยนะคะเพื่อนๆจ้ะเพราะว่าเป็นเมนูที่คิดไม่ถึงค่ะพอดีวันนั้นวันก่อนไปร้านเอเชียแล้วอยากกินแหนมนะคะ
อยากกินแหนมเพราะว่าจะทำไอ้ตำถั่วถาดไปนะคะแล้วมันเหลือแหนมอยู่ครึ่งนึงค่ะก็เลยคิดเมนูนี้ออกนะคะข้าวผัดแหนมค่ะข้าวผัดแหนมกำลังร้อนๆเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าน่ากินไหมคะขาดเหลืออะไรหรือว่าป้าหนาลืมใส่อะไรคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเพราะว่าเป็นแม่ครัวจำเป็นค่ะเพื่อนๆนะคะแล้วก็กินกับแตงกวานะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นบ้านเราก็จะมีใส่อะไรนะคะใส่ต้นหอมนะคะไปนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่มีพริกน้ำปลานะคะพอดีมันป้าหนาไม่อยากกินเค็มเกินไปอะค่ะเพราะว่ารสชาติข้าวผัดก็ใช้ได้อยู่แล้วนะคะส่วนของลุงเดอเป็นจานนี้เลยค่ะ Irish Breakfast นะคะแล้วก็ขนมปังปิ้ง2แผ่นนะคะเป็นอาหารเช้าของลุงเดอนะคะจานนี้ค่ะนะคะความแตกต่างที่ลงตัวนะคะนั่งทานด้วยกันได้นะคะกับลุงเดอนะคะแต่ลุงเดอไม่ทานข้าวผัดแหนมค่ะมีแต่ป้าหนาทานคนเดียวนะคะอาจจะไม่ถูกปากลุงเดอสักเท่าไหร่นะคะไอตัวแหนมเนี่ยค่ะป้าหนาก็เลยไม่มีใครแย่งเลยนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะป้าหนาจะขอทานข้าวผัดแหนมก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ป้าหนาด้วยนะคะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าคลิปหน้าจะทำอะไรทานนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะนะคะผัดแหนมอร่อยมากค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ